อย่างที่รู้กันว่าประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมี GDP ภาคเกษตรอยู่อันดับ10ของโลกมีพื้นที่การเกษตรมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศและมีเกษตรกรมากกว่า18ล้านรายแต่ถึงอย่างนั้นเกษตรกรไทยหลายๆคนก็ยังประสบปัญหาในการดำรงชีพอยู่เช่นปลูกพืชผลมาแล้วโอเวอร์ซัพพลายพอไม่รู้จะนำไปขายที่ไหนสุดท้ายจึงเน่าเสียหรือขาดโอกาสในการทำการค้ากับเจ้าที่ให้ราคาดีโดยตรงจึงต้องขายกับแหล่งรับซื้อที่มีซึ่งบางทีเขาก็ถูกกดราคาอีกทำให้เกษตรกรไทยมีรายได้ไม่พอต่อการเลี้ยงชีพส่วนในอีกฝั่งตลาดเขาก็ไม่สามารถที่จะหาซัพพลายที่ตรงกับความต้องการของตัวเองได้เช่นกันโดยที่มาอันนี้จึงเกิดเป็นฟาร์มบุ๊กสตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่ได้รับการร่วมทุนจากธ.ก.ส.พัฒนาโมเดลธุรกิจเกษตรเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ผู้ซื้อไปจนถึงเกษตรกรเพื่อที่จะทำให้ความต้องการของตลาดกับซัพพลายตรงกันได้โดยฝั่งตลาดสามารถที่จะเปิด PO มาในระบบก่อนได้และสามารถกำหนดสเปคของสินค้าได้ตามต้องการแล้วนำข้อมูลมาเชื่อมต่อกับ Farm Todayแอปพลิเคชันที่ให้เกษตรกรใช้บันทึกกิจกรรมภายในแปลงปลูกของเขาพอเรารู้ความต้องการซัพพลายแล้วเกษตรกรก็สามารถรับออเดอร์ผ่านแอปพลิเคชัน Farm Today ตัวนี้ได้เลยจึงเป็นโอกาสที่ทำให้เขาได้ทำการค้าขายกับ Modern Trade เจ้าใหญ่ซึ่งก็จะได้ราคาดีกว่าการขายแบบโดนหักจากพ่อค้าคนกลางอีกทีปัจจุบัน Farmbook มี PO จากดีมานด์ที่เกิดการซื้อขายสินค้ากับเกษตรกรรายย่อยแล้วกว่า87ล้านบาทแต่ตอนนี้เรายังขาดจิ๊กซอว์ไปตัวหนึ่งก็คือเวลาที่เกษตรกรนำผลผลิตมาส่งตามออเดอร์ Modern Trade นั้นจะต้องรอเครดิตเทอมไปอีก 15-60 วันถ้าเกษตรกรไม่ได้มีเงินทุนหมุนเวียนก็จะขาดสภาพคล่องไม่สามารถเพาะปลูกได้อย่างต่อเนื่องจึงต้องไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบซึ่งดอกเบี้ยก็จะมีอัตราสูงด้วยความที่เราอยู่ตรงกลางก็เล็งเห็นว่าการดีลกับ Modern Trade นั้นมีความเสี่ยงที่ต่ำท้ายที่สุดแล้วเกษตรกรก็จะได้รับชำระเงินนั้นแน่ๆแค่จะต้องรอให้ครบเวลาเครดิตเทอมจึงเป็นที่มาของฟาร์มฟินซัพพลายเชนไฟแนนซ์สินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องเพื่อเกษตรกรที่จะเป็นพื้นที่ให้เกษตรกรหาแหล่งเงินทุนใหม่ๆได้ในรูปแบบคลาวด์แฟคเทอริงซึ่งมีขั้นตอนการใช้ไม่ยุ่งยากเกษตรกรก็จะได้รับเอกสารใบแจ้งหนี้ในระบบฟาร์มบุ๊กผ่านแอปพลิเคชัน Farm Today ทีนี้เขาก็สามารถนำมาปล่อยขายให้กับนักลงทุนได้เลยโดยให้เราจัดการความเสี่ยงจากการโดนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ที่ 20% กล่าวคือเกษตรกรจะสามารถวางขายใบแจ้งหนี้ได้มูลค่าสูงสุดอยู่ที่ 80% ของยอดที่ระบุไว้ในเอกสารส่วนอีก 20% ที่เหลือเมื่อรอจนครบเวลาเครดิตเทอมแล้วก็จะได้รับชำระเพิ่มเติมอีกทียกตัวอย่างเช่นคุณนกเกษตรกรที่ปลูกผักกาดแก้วส่งให้กับ Modern Trade ซึ่งยอดที่เขาจะได้รับในบินนี้ก็คือ 10,000 บาทคุณนกจะสามารถนำมาวางขายที่ฟาร์มฟินได้สูงสุดอยู่ที่ 8,000 บาทก็คือยอมลดไป200บาทซึ่งตีเป็นเปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่ 2% ก็ถือว่าต่ำมากถ้าเทียบกับการไปกู้ยืมเงินในรูปแบบอื่นแล้วสมมติคุณหลีเป็นนักลงทุนมาซื้อสัญญานี้ไปในราคา 7,800 บาทซึ่งพอเวลาผ่านไป30วันตามรอบเครดิตเทอมคุณหลีก็จะได้รับเงิน 8,000 บาทจากระบบซึ่งตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 2.56% ในเวลาเพียง30วันซึ่งถือว่าสูงกว่าการออมเงินปกติหลายเท่าแล้วความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินก็ต่ำด้วยการยืนยันธุรกรรมต่างๆบนฟาร์มฟินจะต้องผ่าน Two Factor Authentication เสมอนอกจากนี้เราก็มีการให้ข้อมูลต่างๆแก่นักลงทุนเพื่อให้เขาสามารถพิจารณาดูก่อนที่จะเลือกซื้อสัญญาได้ซึ่งเราเรียกว่า Farm Story ก็คือนักลงทุนจะสามารถเห็นตั้งแต่ตอนที่เกษตรกรเริ่มปลูกไปยังตอนที่ส่งสินค้าแล้วได้เลยนอกจากนี้สำหรับเกษตรกรรายที่ไม่ถนัดใช้เทคโนโลยีเราก็มี Farm Manager ที่จะคอยช่วยเหลือเกษตรกรกระจายอยู่ในแต่ละพื้นที่จากที่กล่าวมาก็จะเห็นว่าถ้าฟาร์มฟินเกิดขึ้นก็จะสามารถสร้างสภาพคล่องให้กับเกษตรกรได้โดยเป็นช่องทางเงินกู้ที่เขาสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยได้เองซึ่งในอนาคตฟาร์มฟินก็มีแผนที่จะขยายการตลาดไปยังประเทศเกษตรกรรมอื่นๆเพิ่มเติมท้ายที่สุดผู้บริโภคทุกคนก็จะได้บริโภคสินค้าที่ดีมีคุณภาพจากเกษตรกรที่ปลูกอย่างปลอดภัยฟาร์มฟินสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องเพื่อธุรกิจเกษตรเกษตรกรได้ต่อลมหายใจพวกเราได้บริโภคอาหารปลอดภัยเศรษฐกิจไทยมั่งคั่งยั่งยืนด้วยฟาร์มฟิน